อาหัสนั้นซึ่งเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายทำสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ซีเรียนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ความช่วยเหลือเราเห็นว่ามีสงครามเกิดขึ้นมีชนชาติต่างๆเข้ามาลุมล้อมเข้ามาโจมตีปัญหารุมเร้ารอบด้านขาดแคลนการช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเหลือเลยอาหัสนั้นได้ทิ้งพระเจ้าและปัญหาก็รุมเร้าเช่นเดียวกันขาดแคลนทรัพยากรหรือเงินทองและก็สูญเสียสิทธิในการครอบครองเพราะคนเอโดมบุกรุกเข้ามาและโจมตียูดาห์ทั้งจับคนไปเป็นเชลยและคนฟิลิสเตียเข้าไปปล้นเมืองต่างๆในบริเวณเนินเขาเชเฟลานะครับและในภาคใต้ของยูดาห์คนเหล่านี้นะครับเขาเข้ามายึดเมืองเบธเชเมตไอยาโลนเกเดโรดโสโคทิมนากิมโซกับบริเวณชนบทแล้วพวกเขาก็อาศัยอยู่ในที่เหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเข้ามายึดครองและเข้ามาอาศัยอยู่เพราะอาหัสทรงยึดทรัพย์สินจากพระนิเวศของพระยาเวจากพระราชสำนักและจากบ้านเรือนของบรรดาเจ้านายเพื่อถวายแด่พระราชาของอัสซีเรียแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์เลยถึงขั้นในตอนนี้ต้องไปปล้นพระวิหารเอาของในพระวิหารเอาของจากคนต่างๆเพื่อจะไปให้กษัตริย์อื่นๆเมื่ออาหัสได้ล่วงหลับไปแล้วกับบรรพบุรุษของพระองค์เขาทั้งหลายก็ฝังพระศพไว้ในกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกเขาไม่ได้นำพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของพระราชาแห่งอิสราเอลกษัตริย์อาหัสนั้นไม่ได้รับเกียรติตามที่สมควรจะได้รับเหมือนกษัตริย์ทั่วๆไปที่ดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นบางครั้งนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราทิ้งพระเจ้าเสียอย่างเดียวก็ได้บางครั้งพระเจ้านั้นอาจจะให้ปัญหาเข้ามาเพื่อจะฝึกฝนชีวิตของเราเพื่อเราจะเติบโตและเตรียมพร้อมรองรับงานที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้แต่นั้นเองการที่ปัญหาเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะทำผิดเสมอไปนะครับให้เรานั้นหันกลับมาจากความตกต่ำและถ่อมใจกลับไปพึ่งพาพระเจ้าและเราจะได้เห็นว่าพระเจ้านั้นได้ช่วยเหลือและมีแผนการที่ดีสำหรับเราเสมอๆพระคุณความรักของพระเจ้านั้นมีมากจริงๆครับไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าท่านจะตกต่ำแค่ไหนแต่เมื่อมีปัญหาแต่เมื่อมีสิ่งต่างๆเข้ามาแสดงว่าพระองค์ต้องการให้เราถ่อมใจบางเรื่องเพื่อจะเข้าไปพึ่งพาพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านจงถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้ากลับมาหาพระองค์ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็แล้วแต่แต่พระองค์มีวิธีการหรือมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแต่นั้นเองจงกลับมาหาพระเจ้าอย่าคอแข็งนะครับอย่าหัวดื้ออย่าดื้อรั้นแต่จงถ่อมใจจิตใจอ่อนโยนเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเสมอๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ